องราวมาริโอและแพทเรื่องราวของสาวแพทคุณแม่ลูกหนึ่งไฟแรงกับพระเอกหนุ่มหล่อตลอดการอย่างหนุ่มมาริโอที่หลายคนดูเอ๊ะจะมีซัมติงกันหรือเปล่าและวันนี้เราจะมาเฉลยความจริงให้ทุกคนนั้นได้ทราบกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่คุณแม่ลูกหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นกระแสให้สังคมจับตามองกันอยู่เสมอนั่นก็คือแม่แพทสาวแพทณปภาที่โลดแล่นอยู่วงการมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอ้อๆจนปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ลูกชายอย่างน้องเลสซิ่งเรียกว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อมากๆเลยค่ะส่วนหนุ่มมาริโอก็เป็นพระเอกซุปตาร์อีกคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรคนมักจะจับตามองอยู่เสมอไม่ใช่แค่พอในเรื่องงานในวงการเท่านั้นนั่นความรักของหนุ่มมาริโอนั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันโดยเขาคนนี้เป็นผู้กุมหัวใจของแฟนคลับสาวหลายๆคนปัจจุบันหนุ่มมาริโอมักทำคลิปลง YouTube ให้แฟนๆได้ติดตามผลงานอยู่เสมอแต่ประเด็นในวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าหนุ่มมาริโอนั้นมีผลงานกับสาวแพทในเรื่องทองเอกโหมดท่าฉลองที่ทั้งคู่ได้มาโคจรร่วมงานกันอีกครั้งและในละครเรื่องนั้นนอกจากจะมีความรู้มากมายเกี่ยวกับสมุนไพรฝีมือการแสดงของแต่ละคนยังดีมากๆด้วยและนักแสดงอีกคนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นั่นก็คือน้องเรซซิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้ด้วยบวกกับความน่ารักของเด็กและเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่แพททำให้หนุ่มมาริโอนั้นอดใจไม่ไหวที่จะขอถ่ายรูปร่วมเฟรมด้วยโดยมีแคปชั่นว่าเลดมองกล้องหน่อยลูกทำให้กลายเป็นกระแสฮือฮาอย่างมากเลยค่ะHey!